สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่8มีนาคมพุทธศักราช2566ค่ะสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้เวลา8:56 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสักปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางวีนาอติการกุลเจ้าของร้านสายชนอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายทองม้วนไส้หมูหยองรอบการกุศลในงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ51 ปีพระปัญญาวิสุทธิโมลีผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโพนงามอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทองม้วนไส้หมูหยองในโอกาสนี้พระภิกษุร่วมเข้าเฝ้าด้วยนายเฉลิมเกียรติคงวิเชียรวัฒน์หัวหน้าหมู่วัววิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่60นำคณะกรรมการนักศึกษาหมู่วัววิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่60เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวชมัยพรประพัดพงศ์กรรมการบริหารบริษัทสื่อสากลจำกัดนำคณะกรรมการมูลนิธิลมหายใจไร้มลทินและเยาวชนที่ชนะการประกวดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตปี2563ถึง2564เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานายนศนิ่มสมบุญนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนำคณะผู้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลประจำปี2565ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยโอกาสนี้ทีมผู้ชนะเลิศการแข่งขันร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยนางสาวสุภลักษณ์สุวัฒิอุปนายกฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ครั้งที่9ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสดุดีชั้นที่1ประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่1และทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่348วันนี้เวลา14:04 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอรสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่ปฏิบัติหน้าที่ให้สภากาชาดไทยไม่น้อยกว่า25 ปีจำนวน1 คนผู้บริจาคเงินสมทบกิจการสภากาชาดไทยจำนวน1 คนและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยผู้เกษียณอายุที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า30 ปีจำนวน127 คนเข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสดุดีชั้นที่1ผู้ว่าราชการจังหวัดนายกเหล่ากาชาดจังหวัด
ผู้บริจาคเงินผู้บริจาคโลหิตครบ100ครั้งผู้ช่วยเหลืองานและสนับสนุนกิจกรรมในด้านต่างๆและผู้ช่วยเหลือกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดเข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่1รวม91คนจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาดไทยโอกาสนี้พระราชทานพระราชบรมโอกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ประจำปีงบประมาณ2566เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรการแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดจำนวน26คนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ประจำปีงบประมาณ2566เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรการแต่งตั้งนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจำนวน1คนเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรการแต่งตั้งนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพร้อมเข็มกลัดอักษรพระนามาภิไธยสธจำนวน25คนและเข้ารับพระราชทานเข็มกลัดอักษรพระนามาภิไธยสธจำนวน9คนต่อมาเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมใหญ่ชั้น9ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่348เพื่อติดตามผลการดำเนินงานต่างๆอาทิการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุการดำเนินการของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยโครงการยุทธศาสตร์และการย้ายโรงงานผลิตชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อของสถานเสาวภาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควาทวรคัตยราชนารีทอดพระเนตรการดำเนินงานห้องฟอกไตและห้องผ่าตัดสัตว์เล็กโรงพยาบาลสัตว์คอเรตกรุงเทลอาริฟรัฐอิสราเอลโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานที่โรงพยาบาลสัตว์ Cora School of Veterinary Medicine กรุงเทลอาวีฟภายหลังจากที่ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงหารือความร่วมมือและทรงลงพระนามในพิธีความร่วมมือระหว่างโรงเรียนสัตวแพทย์คอเรตกับคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วเวลา 11:20 นของวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2516ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงเทลอาวีฟรัฐอิสราเอลศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีส่งให้ความสนพระทัยในการดำเนินงานของโรงพยาบาลสัตว์ Cora School of Veterinary Medicine โดยเสด็จทอดพระเนตรการดำเนินงานของแผนกสัตว์ป่วยฉุกเฉินและวิกฤตซึ่งให้บริการรักษาและพักฟื้นสัตว์ป่วยภาวะฉุกเฉินตลอดจนดูแลสัตว์ป่วยจากแผนกอื่นๆหรือสัตว์ป่วยที่ต้องการดูแลอย่างใกล้ชิดมีสัตวแพทย์นักการพยาบาลสัตว์และนักศึกษาสัตวแพทย์คอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสามารถรองรับสัตว์ป่วยวิกฤตได้50ตัวจากนั้นทอดพระเนตรห้องฟอกไตซึ่งมีสุนัขป่วย2ตัวกำลังเข้ารับการฟอกไตโดยตัวแรกป่วยเป็นโรคติดเชื้อริชมาเนียซึ่งติดจากริ้นฝอยทรายกัดทำให้พบภาวะไตวายเฉียบพลันโรคริชมาเนียเป็นโรคที่ติดเชื้อจากปรสิตในลิ้นฝอยทรายที่พบในแถบอเมริกาใต้แถบเมดิเตอร์เรเนียนและแถบตะวันออกของแอฟริกาจัดเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนชนิดหนึ่งเมื่อมีการติดเชื้อทำให้พบความผิดปกติที่ผิวหนังความผิดปกติทางเดินปัสสาวะพบการกินน้ำมากปัสสาวะมากพบภาวะไตวายเฉียบพลันสุนัขตัวที่สองเข้ารับการฟอกไตด้วยภาวะโรคไตพบค่าการทำงานของไตและค่าของเสียในเลือดสูงเมื่อทำการฟอกไตแล้วสุนัขกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในกระบวนการฟอกไตแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงและอาจมีความถี่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์เมื่อเสร็จสิ้นการฟอกไตในแต่ละครั้งสุนัขสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ปกติกับเจ้าของสัตว์ที่บ้านได้ต่อจากนั้นเสด็จเข้าห้องผ่าตัดเล็กทอดพระเนตรการวางยาสลบและผ่าตัดทำหมันในสุนัขเพศเมียโดยนักศึกษาสัตวแพทย์ฝึกหัดซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเรียนการสอนสัตวแพทย์ทั้งในกระบวนการวางยาสลบในสุนัขเริ่มต้นตั้งแต่การให้ยานำสลบผ่านทางหลอดเลือดการสอดท่อช่วยหายใจการใช้ยาดมสลบเพื่อคุมภาวะการสลบพร้อมติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพตลอดระยะเวลาการผ่าตัดเพื่อความปลอดภัยของสุนัขระหว่างผ่าตัด
ด้วยน้ำพระทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีนอกจากจะทรงเอาพระทัยใส่ในการดูแลทุกสุขของประชาชนในด้านต่างๆแล้วในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญพิเศษสาขาศัลยศาสตร์ด้านวิสัญญีวิทยาสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังทรงตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาการวิจัยทางสัตวแพทย์ให้มีศักยภาพสูงสุดตลอดจนการสร้างนวัตกรรมทางการสัตวแพทย์เพื่อให้การดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่วยของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีอย่างครบวงจรและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปได้ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ในการรณรงค์ส่งเสริมดูแลรักษาสุขภาพของสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากสัตว์มาสู่คนได้ในอนาคตก่อนเสด็จกลับศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะผู้บริหารโรงเรียนสัตวแพทย์และโรงพยาบาลสัตว์คอร์เรตมหาวิทยาลัยฮิบูแห่งเยรูซาเล็มด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานทูลกระหม่อมหญิงอวันรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปทรงร่วมงาน International Tourismus Bros 2023ณสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานเวลา 35 นาทีวันที่ 7 มีนาคม 2566 ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังศูนย์การจัดนิทรรศการเมเซ่เบอร์ลินเอ็กซิบิชันกราวกรุงเบอร์ลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีทรงร่วมงาน International Tourismus Bros 2023หรือ ITB Berlin 2023ตามคำกราบทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท.เข้าร่วมงานเป็นครั้งที่48ในการนี้พระราชทานสัมภาษณ์แก่คณะสื่อมวลชนไทยเพื่อทรงแนะนำประชาชนและผู้ประกอบการในการเป็นเจ้าของบ้านที่ดีรวมทั้งให้ตระหนักถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ต้องใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมตอนนี้โลกก็ร้อนขึ้นมาเยอะเลยทำให้มีภัยธรรมชาติต่างๆเยอะแยะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะต้องมีอะไรมีจิตสำนึกในการที่ใช้ชีวิตและในการที่เราแม้จะไปท่องเที่ยวเราจะสนุกมีความสุขใช่ไหมแต่เราก็ต้องฉุกคิดว่าเหมือนการท่องเที่ยวอย่างมีสติต้องมีฉุกคิดว่าเราจะพยายามทำลายสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและต้องท่องเที่ยวอย่าง responsible tourismนอกจากนี้ยังได้พระราชทานสัมภาษณ์ถึงแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยและการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้มาท่องเที่ยวประเทศไทยเราใช้ซอฟต์พาวเวอร์ด้วยแล้วก็ใช้เทคโนโลยีใช้นวัตกรรม innovation แล้วก็ใช้วิทยาศาสตร์ในการที่จะโปรโมทการท่องเที่ยวให้เป็น digital tourism แล้วก็เพื่อให้กระจายประสบการณ์ในการท่องเที่ยวของเราของทุกๆคนมาให้รู้สึกว่าประทับใจยังไงรู้สึกว่ามีประสบการณ์ที่ดียังไงแล้วก็มีความยั่งยืนของการท่องเที่ยวในประเทศไทยจากนั้นทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์เป็นชุดไทยแล้วส่งร่วมกิจกรรมการสาธิตการทำบูงารำไปและลูกประคบเป็นกิจกรรมสาธิตที่สอดคล้องกับแนวคิด Health and Wellness และการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบด้วยบูงารำไปที่ทรงสาธิตมีส่วนผสมประกอบด้วยกุหลาบมอนมะลิและใบเตยที่ตากแห้งคลุกกับพิมเสนและได้อบรำเรียบร้อยแล้วมีสรรพคุณช่วยทำให้ผ้าหอมขับพิษออกจากร่างกายและช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดน้ำเหลืองเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันบรรเทาปวดลดอาการอักเสบปรับระบบประสาทและผ่อนคลายนิยมนำบูงารำไปแขวนตกแต่งในห้องตู้เสื้อผ้าหรือให้เป็นของขวัญหรือของชำร่วย
ส่วนลูกประคบมีส่วนผสมของสมุนไพรแห้งเช่นไผ่ขมิ้นชันและมะกรูดจะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยและผ่อนคลายกล้ามเนื้อกระตุ้นหรือเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตจากนั้นทอดพระเนตรคูหาประเทศไทยในงาน ITB เบอร์ลิน2023ที่ททให้ความสำคัญในการนำเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ภายใต้แนวคิด Amazing New Chapters Visit Thailand Year 2023เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางผ่านแบรนด์ Amazing Thailand เน้นนำเสนอสินค้าและบริการใหม่ๆเพื่อสร้างการรับรู้และความประทับใจในการสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีความหมาย Meaningful Travel ให้แก่นักท่องเที่ยวการนำเสนอแนวคิด Health and Wellness และมุ่งเน้นเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนทางการท่องเที่ยวมากขึ้นพร้อมกับจัดกิจกรรมสนับสนุนเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการสร้างคูหาประเทศไทยที่เลือกใช้วัสดุที่ไม่สร้างมลพิษวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่การลดปริมาณการพิมพ์โดยใช้สื่อสารสนเทศมากขึ้นททได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบดิจิทัลและอีโบรชัวร์นำเสนอทั้งแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลักเมืองรองแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมรวมทั้งมีหน่วยงานอื่นๆร่วมนำเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวเช่นสายการบินธุรกิจโรงแรมภายในคูหาประเทศไทยยังได้จัดกิจกรรมสาธิตจากผู้ประกอบการด้านสุขภาพที่ได้รับรางวัล Hall of Fame จากการประกวด Thailand Tourism Award TTA ประกอบด้วยกิจกรรมสาธิตการนวดผ่อนคลายของ Oasis Spa ซึ่งนวดไทยเป็นที่รู้จักทั่วโลกและได้ขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติยูเนสโกณกรุงโบโกตาสาธารณรัฐโคลอมเบียกิจกรรมเทเลเมดน้ำมันนวดหอมระเหยที่ผสมตามธาตุประจำราศีสี่ธาตุดินน้ำลมไฟและกิจกรรมสอนการนวดบำบัดด้วยตนเองและสาธิตการนวดด้วยลูกประคบบำบัดอาการนิ้วล็อกออฟฟิศซินโดรมโดยแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็นการนำเสนอสินค้าการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด Sustainable Wellnessนอกจากนี้มีกรุงเทพมหานครที่มาร่วมงานเพื่อนำเสนอ5จุดเด่นแหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครทั้งนี้เมื่อช่วงเช้าได้มีพิธีเปิดคูหาประเทศไทยในงาน ITB 2023โดยเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งภายในคูหาประเทศไทยได้จัดสรรพื้นที่เจรจาธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยประมาณ70โต๊ะเจรจางาน ITB เบอร์ลินเป็นงานมหกรรมส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยวที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในโลกปีนี้ได้กลับมาจัดงานอีกครั้งหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายโดยมีประเทศต่างๆจาก180ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศตนเองจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง9มีนาคม2566โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ เอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ